กลับมาพบกันอีกแล้วครับในปี2014ครับผมเปิดฤดูกาลฮะในบ้านนะฮะก็คือเจอกับเพชรบูรณ์เอฟซีครับเกมการแข่งขันเริ่มไปประมาณเกือบ5นาทีแล้วฮะอันนี้คือนัดที่2ของปี2014ใช่นัดแรกเราไปเยือนแพ้ครับเสมอ2ประตูต่อ2ครับโหนัดนั้นใครได้ดูมันมากไล่ตีเสมอถึง2รอบนะครับครับผมตอนนี้เรามีอะไรนะถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดลิงก์หน้าเพจนะครับปีนี้พัฒนาขึ้นนะก็คือมีทั้งวิทยุครับถ่ายทอดภาพครับแบงค์ครับเทปเทปเราก็ทำปกตินะฮะเดี๋ยวตามไปชมดีกว่าตามไปชมนัดเพชรบูรณ์นะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาไปครึ่งนึงแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาพักครึ่งครับสุโขทัย FC ก็ถล่มเพชรบูรณ์ FC ไป 3-0 นะครับถ้าเป็นวินนิ่งก็เขาเรียกว่าวางจอยนะฮะ 3-0 ก็คือจบแล้วเกมจบแล้วนะฮะอย่าตกใจนะครับทำไมผมถึงอยู่คนเดียวตอนนี้ที่เห็นทางหน้านู้นนะฮะนู่นๆๆวิ่งอยู่มั่วไปหมดนะฮะพี่บอมครับเสื้อน้ำเงินเราบอกว่าจะเป็นพิธีกรด้วยเนี่ยเอาเข้าจริงนี่ผมว่าไม่ไหวตัวเองนี่โอ้โหวิ่งกันขาพันกันเป็นตำลึงเลยแฮะมาแล้ว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 โอ้โหทำไมวุ่นวายเลยอะอะไรครับทำไมวุ่นวายโอ้โหคนเดียวแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปขัดส้วมได้ผมเข้าไปขัดครึ่งแรกฮะตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำจากศรีศักดิ์ลูกแรกครับผมมาอาริวเช็คครับแล้วก็ลูกที่3แล้วก็ศรีศักดิ์อีกรอบอีกเป็น3ถ้าเป็นวินนิ่งนี่ภาษาวินนิ่งเค้าเรียกวางจอยใช่วางจอยกับบ้านคือให้คนอื่นเล่นต่อตอนนี้นัดแรกธรรมดาฮะก็ค่อยปรับตัวในปี2014นะฮะครับผมเทปของสุโขทัยไลฟ์สกอร์เนี่ยจะกลับมาที่นี่ก็มีเนื้อหาใหม่ๆใช่เนื้อหาใหม่ๆอ่ะฮะลองติดตามชมครับผมครับเดี๋ยวไปรอดูครึ่งหลังที่กำลังจะเริ่มว่าอาจจะวางจอยหรือไม่วางจอย อยากมีเก้าอี้นั่งแบบสนามแอนฟิลด์อ่ะจะได้นั่งสบายสบายคนจะได้นั่งแบบสบายไม่มีขี้นกดิก็อยากให้ทีมสุโขทัยครับมีแบบนักเตะดังๆระดับแบบระดับโลกมากๆครับแบบแล้วก็อยากให้ทีมเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ครับอยากได้พิติเยอะๆอัศจรรย์ติดแอร์อยากได้ชุดเนี่ยชุดสื่อแบบติดแอร์แบบมีแอร์ติดตัวจะได้เวลาถ่ายรูปได้เย็นๆเนาะอยากได้มาม่าครับนีม่าถูกแล้วครับอยากให้ทีมสุโขทัยเราพัฒนาไปดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับนะมีโอกาสทำประตูได้ทุกแมตช์นะครับอยากได้ความชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสุโขทัย FC ครับก็อยากให้นักเตะเก่งๆอะค่ะแฟนคลับเยอะๆค่ะค่ะอยากให้แบบว่ามีการแบบเหมือนมีกีฬาแบบว่าพวกกองเชียร์ค่ะสานสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้สนิทกันมากขึ้นอยากให้มีถังขยะครับอยากให้มีเยอะๆครับเต็มเลยครับได้ไม่ต้องเก็บครับในสนามอยากได้โคศกสาวสวยๆมาคู่สักคนหนึ่งส่วนนอกสนามอยากได้สระว่ายน้ำสวยๆอันนึงไว้ปาร์ตี้พูลเวลา
บอลจบก็อยากให้สุโขทัย FC นะคะมีนักเตะหล่อหุ่นดีๆเล่นเก่งๆอย่าหล่ออย่างเดียวเอาเก่งด้วยอับได้มีมุมสัก8มุมมุมอะไรมุมธงอ่ะ8มุมธงเลยผมอยากได้สโมสรฟุตบอลอาชีพ1อันในจังหวัดสุโขทัยของเราแค่นี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเพชรบูรณ์ FC น้องแบงค์ขามเปียกขามเปียกฮะ4ประตูต่อ0ฮะจากศรีศักดิ์มัดบูงอ2ลูกแล้วก็อาริวเช็ค2ลูกเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศฮะแมตช์แรกในบ้านนะฮะเดี๋ยวดูฮะดูต่อผู้เล่นสัญชาติญี่ปุ่นฮะผมขอเชิญตัวเป็นเทปแรกเลยดีกว่านะยุตโตพูดไทยได้ไหมครับนี่หน่อยได้ครับอะไรนะฮะนี่หน่อยได้ครับพูดยุตโตบอกว่าพูดไทยได้นิดหน่อยนะฮะครับยุตโตดีใจไหมวันนี้ดีใจไหมยุตโตดูแฮปปี้ดีใจครับดีใจยินชนะครับที่ยินชนะดีใจครับเอายุตโตไม่ดีครับเล่นดีเล่นดีเล่นดีชนะ 4-0 นะฮะยูโตบอกว่ายังถ่อมตัวว่าเล่นไม่ดีฮะยูโตนาคาวะนะฮะหมายเลขหมายผู้เล่นหมายเลข6ฮะสัญชาติญี่ปุ่นนะเห็นแฟนบอลเยอะๆแบบนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนัดเนี้ยมันเป็นนัดเป็นวันที่ที่นัดเป็นนัดที่2ของฤดูกาลแต่เป็นนัดแรกในบ้านเป็นนัดที่2ของฤดูกาลแต่นัดแรกในบ้านเพราะนัดแรกเราไปเยือนแพ้ยูไนเต็ดเสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับนัดนี้เราเปิดบ้านรับเพชรบูรณ์ก็4-0ฮะ4-0นะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้ทางแฟนเพจ Facebook นะฮะกดไทยไลน์สกอร์พ่อคุณลุงครับผมแล้วก็มี YouTube Channelอีกแกยูทูบเชนแนลก็จะเอารายการเราลงนะฮะแล้วก็ลิงก์ถ่ายทอดสดนี้ก็จะอยู่ในเว็บครับเว็บสโมสรที่คือวิทยุนะฮะที่พี่บอมก็จะไปแผ่เขาไว้เอาเสียงไว้หน่อยกลับมาดีลงานใหม่ครั้งครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยส่วนดีเจก็ไม่ได้หายไปไหนฮะขอพักเพราะว่าดังแล้วก็ไปเอาเมียคนใหม่ใช่ครับก็คือคนเมียเก่าเนี่ยทิ้งเพราะมันทำเป็นดีเจภาคบอลเขาบอกไม่เอาแล้วครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับแล้วเราก็จะปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆผมบอมเบอร์ครับผมแบงค์ไรสกอฮะวันนี้ทีมงานสุขภัยไรสกอครับแล้วก็มีช่างภาพของเราครับน้องบินแล้วก็น้องเคฮะน้องเคอะไรล่ะไออ้าวไออ้าวโอเคครับน้องอ้าวผู้อยู่เบื้องหลังฮะขอบคุณด้วยฮะเราสองคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ